าส่วนตัวเลขนะคะส่วนตัวเลขเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคะตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็จะอยู่ที่1288รายอาการหนักนะคะ3า4 1รายใส่ท่อช่วยหายใจ728รายเสียชีวิตนะคะเมื่อวานนี้ร้อรายและตัวเลขที่น่าสนใจก็คือเออมื่อวานเนี่ยตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะที่ปักน้ำสุป,ปรการเนี่ยปรากฏว่ามีตัวเลขเสียชีวิตเนี่ย แซงกรุงเทพมหานครค่ะและกรุงเทพมหานครเองก็ยังคงเป็นจงังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดคือ1,785รหลายอ่านแล้วก็เมื่อวานอีกอย่างหนึ่งมุฟังที่มีรายงานกันออกมาก็คือกรณีของสบคที่มีมติขยายการประกาศใช้พระราชกำหนดการบร,ริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก2เดือนนะคะเนื่องจากว่า การจัดทําโครงสร้างหน่วยงานรองรับการแก้ไขสถานการณ์ระบาดโควิดเนี่ยตามการแก้ไขพรบรโรคติดต่อแห่งชาติยังไม่แล้วสิทธ์นะคะเบื้องต้นเห็นบอกว่าที่เป็นข่าวก็คือเขาจะมีการตั้งเป็นศูนย์อํานวยการโรคติดต่อแห่งชาติค่ะหรือว่าสอรอชอซึ่งรวมไปถึงการพิจารณาหาผู้ที่มาทําหน้าที่บูรณาการการทํางานแทนสปคและสปกสปค,สคที่จะบริหารงานนะคะอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเอง ซึ่งตอนนี้ก็ว่ากันว่านายกรัฐมนตรีนะคะกำลังพิจารณาที่จะให้ปลัดกระทรวรงสาัพย์ธนทรุขแลว,ว่าหัวหน้าสนราชกาเนเข้ามาทําหน้าที่เลขาธุการเพราะว่าสถานการณ์โควิดยังไม่จบในเร็ววันนี้นะคะและนอกจากตัวบุคคลค่ะที่ต้องรับผิดชอบแล้วเนี่ยยังจะต้องดูความพร้อมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทั้ง76จังหวัดด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะการดําเนินการนั้นเป็นไปตามมาตรการของสปคชุดใหญ่ที่มีกฎหมายเก่าเป็นกรอบปฏิบัติแต่ว่ากฎหมายใหม่ที่กําลังจะออกมาเนี่ยมีความครบเครื่อง เพราะว่าเป็นการผสมประสานกันระหว่างความชัดเจนรวดเร็วของพรกรฉุกเฉินเอามารวมเข้ากันกับพรบรโรคติดต่อที่บัญญัติเอาไว้ครอบคลุมข้าราชการในจังหวัดที่รับผิดชอบอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองนะมีอำนาจอะไรบ้างที่มันเพิ่มขึ้นซึ่งตามรายงานน่ะนะคะ ยังเปิดเผยอีกด้วยว่านอกจากนั้นเ,เขายังมีโครงสร้างศูนย์บราการแก้ไขปัญหาโควิดกรุงเทพและปริมณฑลที่นายกรัฐมนตรีเ,เป็นประธานคือถ้าว่ายุบสปคโครงสร้างนี้ค่ะก็จะหายไปด้วยเพราะฉะนั้นจึงต้องอุดช่องว่างเหล่านี้เมื่อโครงสร้างใหม่และทํากฎหมายเสร็จรัฐบาลก็จะประกาศเป็นพระราชกําหนดและประกาศใช้ทันทีเลยเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างและเมื่อเปิดสภาก็ค่อยเสนอให้สภาเ,เห็นชอบกันต่อไปค่ะ